สวัสดีครับผมคนอีสานเป่าพื้นเมืองครับวันนี้พี่ช้างพาทัวร์เกาะยาวนะครับมาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมของเกาะยาวครับมันจะเป็นน้ำจืดแล้วไปชมดูกันครับผมลุงเบียนลงไปก่อนแล้วไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันครับนี่จะมีป้ายบวกแต่ไม่ได้ห้ามอาบน้ำบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเคครับผมจ้าตอนเย็นนั่นแหละครับผมคิดว่าพาทัวร์เกาะยาวครับมีอะไรมีพี่ช้างพามาดูเกาะที่ท่องเที่ยวมันมีทะเลแหวกแต่มันเดินไปไม่ถึงครับก็เลยมาดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าน้ำลดพอดีน้ำลดครับช่วงนี้โอ้สวยครับผมจะเป็นกระบี่ไหนครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เค็มแต่ว่าก่อยๆแต่ว่าเค็มเดี๋ยวมันจะรู้น้ำจะไหลออกมาครับแต่มันเป็นบ่อน้ำจืดอะแต่มันไม่เค็มจัดแต่ว่าถ้าแบบจะโอดตายไม่มีน้ำกินเนี่ยกินได้อะไรเนี่ยเขาจะกินอยู่เขาเหยียบเขาโอ้ผมว่าจะตักแล้วนะจะเอากลับบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวครับให้มันใส่ๆก่อนเดี๋ยวลูกเด็ดชิมอยู่เค็มดีว่ะขี้ตินมันเป็นน้ำกรดออกก่อยๆแต่ว่ามันเป็นน้ำจืดทำไมครับเพิ่งลดอ๋อครับครับว่ามันเพิ่งลดนะเนี่ยมันเค็มเยอะมันเป็นน้ำจืดตอนนี้น้ำเค็มมันไหลลงตรงนี้อยู่ผมก็ว่าจะกะว่าจะเป็นนางจะตักเอาหน้าเนี่ยๆครับผมว่าจะตักน้ำขึ้นมาเหยียบก้อนดินไม่ทิ่มลงไปตรงนั้นนะครับเออโอเคกอกเลยกอกเลยนี่กอกกลับกาฬสินธุ์ดีกว่าเน้นจะกลับจะเกาะกลับไม่ได้ครับเชียงรายครับผมขึ้นเครื่องไปเขาก็มาให้เอาเข้าแล้วห้องนั้นน่ะแต่เอาไม่เอาไปเสียบโหลดได้โหลดได้แอปแอปนี้กลับไปเลยครับถ้ามีกระเป๋าโหลดได้ไปเลยโอ้เนาะมันพุ่งขึ้นแล้วเนาะนี่ไงคุณจะมีน้ำวนมาทั้งตลอดนี่ครับเนาะน้ำจืดออกมาจากตรงนี้ครับนี่แหละถ้าตรงตีก้อนหินตกอันซีนครับอันซีนถ้าอีสานเขาจะเรียกว่าอีอย่างก็น้ำออกบ่อครับผมถ้าอยู่บ้านผมน้ำออกบ่อนะน้ำออกบ่อครับใช้จะผ่านสารอะไรสักอย่างครับผ่านทรายผ่านหินออกมาเป็นน้ำก่อยน้ำจืดนี่นะครับลุ่มใช้ไม่กี่หัวตัวเองสุดยอดครับมันจะงานถือว่าใจได้บ้างเลยโอ้ป่าไม้โกงกลางเวลาน้ำขึ้นมาน้ำมันจะขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าพี่ช้างเล่าว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยคือเมื่อก่อนบนเรือเขาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยไม่มีน้ำกินก็มันจะเจอน้ำขุดตรงนี้ครับสุดยอดเลยสวยมากอันซีนครับอันซีนภูเก็ตไออันซีนเกาะยาวน้อยสุดยอดครับหายใจก็เต็มปอดดีนะบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงครับนานๆที่พี่ช้างบอกมา5ครั้งเบิกเคยเจอนะ5ครั้งจะเจอแค่ครั้งเดียววันนี้ลุงเด่นมาเจอครับนี่น้ำอะไรครับน้ำออกบ่อครับผมเจอแล้วออกพุดๆเลยถึงวันดูเก่าเลยเขาไม่คนมาบ่อยเขาเลยน้ำทางไม่ให้ไงเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกเขาไปเจออีกเขาบอกเก็บหอยแล้วนี่หอยน้ำพริกหอยน้ำพริกหอยแพงหอยแครงหอยหวานนี่เป็นบ่อน้ำจืดนะครับที่อยู่ท่ามกลางน้ำเค็มน้อยมีหอยด้วยเนี่ยอู้มีหอยด้วยผมชอบหอยอันนี้บ่อลูกนะบ่อพ่อบ่อแม่มีหอยด้วยครับทางโน้นนิดนึงไปดูนี่คือบ่อลูกเดี๋ยวผมจะแงะหอยออกมาจากซอกหินนะครับ
นี่หอยแครงครับเก็บสดๆจากทะเลบ่อลูกนะครับฝ่ายบ่อหลานมีไหมครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก่อนก็ได้ครับจะกลับไปให้เอาไปให้บ่าวสงกรานต์ครับผมหมดเลยครับเลือกถึงขอบถนนลูกขอบมุ่นเลยขอบต้นไม้เลยไปดูบ่อพ่อบ่อแม่ครับที่เราไปดูเจอบ่อเล็กยิ่งบ่อใหญ่เขาอยู่ข้างในหอยแข็งนะมีลูกไหมน่ะไม่ใช่จะมีแต่กราบมันมันก็เขียวมันอยู่ในดินทำทางเดินให้ไงทำคันน้ำให้ว่าเออนี่เป็นทางเดินเป็นขอบเขตไงเพราะคนมาเยอะไงเพราะว่าคนไม่รู้จักเขาก็ทำขอบไว้ให้ครับเมื่อก่อนไม่มีนะนี่เรียงเป็นคู่คันหน้าบ้านเขานะครับคู่อีสานเกาะเยอะมากๆครับผมนำรถครับเห็นเกาะเป็นหลายเกาะเลยถ้าอย่างก็ตัวใหญ่กว่าตัวมันอีกช้างผมไม่มีละมีประมาณบ่อเดียวนะครับตอนนี้ขนาดจะหายไปออกไปโฟกัสนะครับตัวอันซีนมาเที่ยวที่แบบนี้นะครับมันต้องแบบเจ้าถิ่นคนในท้องที่เขาพามาเที่ยวเขาถึงจะเจอแบบมาทำไว้นี่เป็นคู่เอาหินมากองเป็นคู่คือหนาตัวได้สีมาสัตว์มากองเป็นคู่สีคือสีบูแมนหรอครับผมว่าเชื่อไหมเชื่อเหมือนผมไหมเห็นว่าเป็นคู่ยังคัดแท้หน้าเลยครับผมว่าบูแมนดอกคันสีแม่นหนาตัวเล็กมากต้องเห็นคนล่ะครับมาทำแบบนี้โอเคครับผมมีเกาะมากๆเลยมันโผล่ขึ้นมาได้ไงครับผมโผล่ยังงงเลยมันโผล่ขึ้นมาจากน้ำทะเลได้จริงนะครับโอเคครับนี่แหละครับมาทิปมาดูหัวน้ำศักดิ์สิทธิ์เห็นแล้วน้ำมันจะเป็นน้ำจืดเลยนะครับที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี่ครับผมอยากถ่ายให้เบิ้งวิวบรรยากาศครับรอบๆเกาะตอนนี้น้ำลดลงครับนี่จะเกาะยาวนะครับเกาะยาวน้อยบนเกาะยาวน้อยนะครับตรงนี้ลงในสบายด้วยน้ำรถเ
ดแม่นล่ะครับจูมแล้วเรียบร้อยแล้วกลมๆโอ้มีหอดปลาตีนปลาตีนเยอะเลยพูดในสภาพไหนสิอ๋อครับผมได้ปลาเท้าปลาเท้าเยอะเลยผมเดินทางครับทางที่นี่เด็กขวากน้ำครับผมน้ำมีแต่ทางคิดตมมาฮะเรียบร้อยผมไปว่าเป็นโอ้ตัดที่ดิไปบ่ได้แล้วตายแล้วครับพี่น้องแมวอุ้ยโอ้มีปูด้วยครับปูปูยังปูชีฟ้าครับโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหเต็มด้วยปูยังครับกัดชีฟ้าตาน้ำอันนั้นนะจ๊ะอันนี้บ่อลูกมันจะตันบ่อลูกอ่ะไปดูอีกบ่อนี่บ่อแม่โอ้ยนี่ก็เป็นตาน้ำอีกอันนึงครับวันนี้ที่ทองทองจ้าจ้าไหลไหมเป็นน้ำจืดหรอครับน้องจิบดูจืดไหมจิบนะครับขอบคุณแล้วครับกับพ่อหนามศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะยาวนะครับมาเยี่ยมชมได้เดี๋ยวผมจะไปล้างคาก่อนครับเดี๋ยวน้ำในล้างคาขอโทษเลยครับนี่ครับผมล้างคาคอนเดอร์นี่ไหวนี่ไหวเกาะสวยงามมากตรงนี้น้ำลดเมืองน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเกาะยาวครับผมขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อครับเด้อขอโทษเลยครับติดตามช่องคนอีสานเมืองสวัสดีครับ